หมูฟันคาเฟ่วิตายแล้ววิดูหน้าเหงาเหงาเหมือนไม่มีอะไรจะทำตอนแรกก็เหงาอยู่หรอกนะพอพี่มาหายเหงาแล้วสุดยอดเลยเปลี่ยนเป็นรำคาญแทนโอ้โหพูดเล่นใช่ไหมพูดจริงโอ้หน้าเลยอะไรสวัสดีครับครูเทียมจ่าเฉยเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ครูสลาดแล้วครูเทียมไอ้สองหางติดเฮ้ยแม่ทำงานทำการให้มันขยันแข็งแข็งมันจีบสาวหน่อยสิวะโอ้โหผมไม่ได้จีบเลยนี่ผมมานั่งคุยกับพี่เขาจ่าจะเอาอะไรวันนี้เฮ้ยพูดดีๆนะเว้ยนี่ลูกค้าโอ้โหลูกค้าบ้าอะไรมาไม่เคยจ่ายเงินสดเลยเซ็นตลอดดูแต่งตัวโอ้โหเป็นตำรวจแท้ๆสภาพดูยังไงคนอินเดียคนอินเดียยังไงอ่ะอินเดียหน้าโจรโอ้หน้าเนี่ยโจรชัดชัดโอ้ไม่ได้หน้าโจรอย่างเดียวหน้าเหี่ยวด้วยครับผมนี่แค่มาสั่งกาแฟนะว่าเฮ้ยสั่งแล้วจ่ายเงินสดหรือเปล่า มีตังหรือเปล่าสภาพเราอ่ะนั่นแหละดิเดี๋ยวฉันทนฟังมานานแล้วนะพี่พวกพี่ทำไมเป็นคนแบบเนี้ยสู้จ่านี่มาก็ไม่เคยจ่ายตังกินโอเซนตลอดโอ้โหแต่ทำไมพวกพี่ต้องว่าคนที่ภายนอกด้วยอ่ะมองคนที่ภายนอกเหรอเนี่ยเราอะดูสภาพวันๆกินอะไรมั่งนอกจากยาสีฟันตอนเช้าเฮ้ย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 ฉันไม่ได้ยากจนคนแข็งขนาดนั้นนะเว้ยคุณไม่ต้องมากินยาสีฟันแต่พูดถึงมันก็อร่อยดีนะเว้ยจริงไหมเนี่ยจ่าเออโอ้ยแบ่งฉันบ้างสิฉันชอบกินรสสตรอเบอรี่โอ้ยเดี๋ยวพี่เพ้อเจ้ากันไปใหญ่แล้วใครเขากินยาสีฟันกันกินได้ไม่เป็นไรเลยกินไม่ได้มันอันตรายแหมมันหอมๆเนี่ยใครก็ต้องกินถูกต้องกินได้ไม่ได้กินได้อันตรายไม่อันตรายอันตรายเออไม่อันตรายหยุดมาไปชิมกันไม่ได้ไปถามหมอดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาไขข้อข้องใจอีกแล้วจริงๆแล้วยาสีฟันเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะกลัวพวกสารอันตรายนะครับในยาสีฟันอยู่ตัวนึงก็คือฟลูออไรด์ครับใช่ครับฟลูออไรด์ที่ทำให้ฟันเราเนี่ยแข็งแรงการที่เรารับประทานยาสีฟันในปริมาณเยอะมากๆเนี่ยมันจะทำให้ฟลูออไรด์เนี่ยไปทำลายไตนะครับแล้วทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวได้ครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ของผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดมีค่าฟลูออไรด์อยู่ที่ประมาณ 1,000 ppm ซึ่งฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าค่าที่มีอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32-64 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวฟังเข้าใจง่ายคือต้องกินยาสีฟันเป็นปริมาณมากๆก็จะทำให้เกิดอันตรายครับแต่ถ้าเป็นในเด็กครับในเด็กเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงซึ่งยาสีฟันในเด็กเนี่ยมีฟลูออไรด์ประมาณ600 ppm ต่อ1หลอดแต่ว่าตัวฟลูออไรด์ที่มีอันตรายต่อเด็กเนี่ยมันเพียงแค่5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กกินไปมากๆเนี่ยทั้งหลอดเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไส้อาเจียนได้ครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าจากตั้งใจกินเป็นหลอดๆเนี่ยจะอาจจะตายได้นะครับไม่เหมือนเราตอนสิ้นเดือนที่เอาใส่ขนมปังแล้วพับแล้วกินเลยไม่ได้ลงพ่นแอร์ที่ตังค์เฮ้ยไปยิ้มเลยหนูอ่ะก็จะจ่ายมันก็ได้ไม่มาโทรจ่าไงก็ได้เท่าไหร่จ่า 4,500 แค่ 4,500 เฮ้ยบ้าเหรอกาแฟอะไรแก้วละ 4,500 อ๋อเขากินทั้งเดือน